รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตปาหนังนางเอกลิเกสาวมีผู้ชายมากหน้ามาตกหลุมรักแต่เธอก็ไม่เคยตกลงปลงใจกับใครเพราะได้มอบหัวใจให้กับทัพหนุ่มหน้ามนคนส่งจังหวะให้เธอได้ร่ายรำลีลาหน้าฉากนั่นเองนางรำคนนี้สวยถูกใจข้าจริงๆว่ะแต่รู้สึกว่าจะจีบยากนะเพราะว่าเป็นแฟนกับไอ้มือตะโพนเฮ้ยมีสักกี่อย่างวะที่คนอย่างกำนันพงอยากได้แล้วไม่ได้เธอสวยและก็รำได้งดงามชดช้อยมากเลยนะโอ้นี่เงินค่าจ้างจ้ะขอบคุณค่ะกำนันนี่นี่กำนันไอ้ทัพมือตีตะโพนสวัสดีครับพ่อกำนันฉันอยากจะให้นายทัพไปสอนเด็กที่บ้านฉันหน่อยได้ไหมได้ครับพี่กำนันค่าจ้างเท่าไหร่บอกฉันไม่ได้เลยครับอันนี้ยังไม่กลับมาเลยอ่ะกำนันเขาคงจ้างมันสอนตะโพนต่อแหละเองอ่ะก็เป็นห่วงมันหรอกมันน่ะไม่ใช่คนเหลวไหลเอ้าฮิวเจอพี่ทัพหรือเปล่าฮิวไม่เจอเลยกำนันทงบอกว่าพี่ทัพกลับมาบ้านตั้งแต่3วันที่แล้วแล้วนะอ้าวแกป่านนี้ก็ต้องถึงบ้านแล้วสินี่มันผิดปกติแล้วนะแม่ทำยังไงดีนะแม่ไม่ช่วยฉันคิดทีสิช่วยฉันคิดหน่อยนะพี่ทัพจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ค่ะพี่เรามันดูคนใช้ที่บ้านฉันก็หายไปมันต้องไปด้วยกันแน่ๆเลยเออใช่ๆฉันเห็นมันแอบจู้จี้กันด้วยไม่จริงๆนะมีจริงอ่ะขาดเจ้าทัพมันก็เหมือนเรือขาดพายทีเนี้ยจะหากินกันยังไงล่ะแม่ช้อยฉันน่ะชอบแม่ปานันทำไมรังเกียจอ่ะแต่งงานกับฉันไหมจ๊ะฉันจะดูแลเองไม่ฉันจะรอพี่ทัพคนเดียวฉันไม่เชื่อหรอกพี่ทัพนอกใจฉันน่ะเองตัดใจแล้วก็แต่งงานกับเขาซะเถอะแม่จะได้หมดห่วงฉันจะจัดงานแต่งงานให้สมเกียรติภายใน3วันเนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเป็นเด็ดขาดไอ้ทัพพี่ทัพผีกูยังไม่ตายเป็นผีง่ายๆหรอกเว้ยคุณตำรวจครับนี่แหละครับไอ้คนที่พยายามจะฆ่าผมตอนที่เดินทางไปบ้านกำนันแต่โชคดีมีคนมาเจอก่อนที่จะสิ้นลมต้องรักษาตัวอยู่นานกำนันอ่ะฟังให้ผมฆ่ากำนันจะได้แต่งงานกับปานหนันน่ะผมปานคุณตำรวจโอ้ปานหนันคิดถึงปานหนันเหลือเกินที่ดีใจที่ได้กลับมาเจอปานหนันมนุษย์เราทุกคนปรารถนาความสุขกำนันทงก็เป็นมนุษย์ปุถุชนแต่เป็นมนุษย์ปุถุชนที่ขาดปัญญาไม่รู้ไม่เข้าใจในชีวิตแม้มีเงินมีทองมีอำนาจไปให้ค่าในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหลงไหลแล้วก็จะเอาให้ได้จึงได้ไปทำกรรมชั่วไปเบียดเบียนเขาไปฆ่าเขาไปผิดศีลแย่งชิงบุคคลอันเป็นที่รักของผู้อื่นมาสุดท้ายกรรมก็ให้ผลกำนันทงก็ต้องมารับทุกข์ต้องไปอยู่ในคุกในตารางนี่เพราะขาดความยั้งคิดขาดความรู้ในเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้าหากกำนันทงรู้ว่ากรรมนั้นมีจริงมั่นใจในเรื่องของกรรมแล้วก็จะไม่ทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองแล้วก็คนอื่นด้วยการทำชั่วนั้นที่จะได้ผลเป็นความสุขนั้นไม่มี